สวัสดีครับพี่น้องมาดูยูเครนยังเดินหน้าบอม ฐานรัสเซียแบบไม่หยุดนิ่งพี่น้องบอมอย่างถึงพริกถึงหิงทุกจุดทุกที่ที่ทหารรัสเซียตั้งค่ายตั้งฐานอยู่โดนบอมทั้งหมดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ของยูเครนไม่ว่าจะเป็นตะวันออกคาคีฟยังเดินหน้าบอมแบบเต็มสตรีพี่น้องในขณะฝ่ายตรงข้ามหมายถึงรัสเซียวุ่นวายพี่น้องเกิดความวุ่นวายหลายอย่างมีการประท้วงต่อต้านคำสั่ง2อินวันของรัสเซียจนไปถึงลามไปถึงทะเลบอลติกกับไปทางทะเลบอลติกก็ตรงนี้บริเวณนี้ก็คือท่อส่งน้ำมันของรัสเซียพี่น้องปรากฏว่าเดือดบุดอยู่ใต้ก้นทะเลบอลติกกับพี่น้องดูแผนที่ทะเลบอลติกนะรัสเซียเขาทำอะไรทะเลบอลติกนี่เป็นท่อน้ำมันที่รัสเซียเขาวางใต้ก้นทะเลทะบอลติกนะไปโผล่ที่ประเทศเยอรมันนะเมื่อก่อนการขนส่งน้ำมันเขาส่งทางบกใช้รถขนใช้เรือขนแต่ปัจจุบันนี้ลงทำท่อลงก้นทะเลไปโผล่ที่เยอรมันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นประเทศโนเวย์เครื่องบินของประเทศโนเวย์เขาสามารถจับภาพได้ว่าคือเครื่องบินกองทัพอากาศของโนเวย์เข้าไปบินสำรวจแถวทะเลบอลติกคงจะสงสัยทำไมโนเวย์มันอยู่ฝั่งโน้นทำไมเข้ามาบินสำรวจแถวทะเลบอลติกได้ใช่ไหมคือนอร์เวย์เขาเป็นสมาชิกนาโต้เขาเข้ามาได้อยู่แล้วบริเวณนี้เขาก็ไม่มั่นใจว่ารัสเซียมันจะทำอะไรแผงๆอยู่หรือเปล่ากลุ่มนาโต้เขาก็ร่วมไม้ร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันคือว่าขนกำลังเข้ามาช่วยๆกันสำรวจช่วยกันตรวจช่วยกันจะปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเดินหน้าคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมไม้ร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันแบบเต็มที่ตรงนี้เป็นท่อที่เขาเรียกว่านอร์สตรีมพี่น้องรัสเซียสร้างเสร็จปี2011ก็ได้10กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้รัสเซียทำท่อที่2พี่น้องยังไม่แล้วเสร็จเลยดันไปก่อสงครามก่อนพี่น้องนี่หลายคนก็คิดว่าก่อวินาศกรรมหรือเปล่าตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงน้ำมันมันซะเลยอะไรประมาณนี้พี่น้องระยะทาง 1,224 กิโลเมตรจากเซนติเบอร์เสเบิร์กไปที่เยอรมันอาจจะเป็นความวุ่นวายหรืออาจจะก่อวินาศกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องถือว่าเป็นความสับสนอลหม่านของผู้นำรัสเซียถึงช่วงขาลงไม่สามารถคุมเกมได้พี่น้องศึกนอกศึกในเละทุ่มเป๊ะที่เราเห็นตอนนี้ก็คือฝั่งทหารยูเครนเขาก็ยังระดมพลออกไล่บี้ขยี้รัสเซียไม่หยุดนะพี่น้องแล้วก็ประเทศโปแลนด์ก็ประเทศเอสโตเนียก็นำรถถังมาให้อีกนะพี่น้อง M113 หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่กลุ่มยุโรปตะวันตกก็ระดมมาแบบเต็มที่ดูดิซัดแบบตึมๆกลุ่มชาติตะวันตกแพ้ไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องมาถึงขั้นนี้แล้วคงรู้ละฤทธิ์เดชของผู้นำรัสเซียนี่เป็นช่วงขาลงพี่น้องอวังซิโลหัวดิ่งลงเหวไม่สามารถที่จะเอาการธรรมชาติมาเป็นข้อต่อรองกับกลุ่มชาติตะวันตกได้อีกแล้วพี่น้องก็เดินหน้าเล่นเงินแบบสุดๆนะส่วนประเทศยูเครนก็เป็นสนามรบแบบเต็มที่ส่วนชาติตะวันตกก็ขนอาวุธมาให้ยูเครนซัดรัสเซียแบบเต็มที่ส่วนรัสเซียก็วุ่นวายประชาชนก็ต่อต้านโอ้มาถึงขั้นนี้แล้วบอกได้อย่างชัดแจ้งเลยพี่น้องว่าเป็นช่วงขาลงของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินตอนนี้ต้องเอาขาขึ้นมาไก่ที่หน้าผากแล้วจะไต่ตองอย่างไรจะหาใครมาเป็นกุนซือวางแผนได้ใช่ไหมไม่มีทางแล้วพี่น้องมาถึงขั้นนี้มันเอาไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าไปทำลายประเทศยูเครนเสียหายย่อยยับใช่ไหมไปทำลายเขานะพี่น้องขนกองกำลังเข้าไปทำลายแล้วไประดมประชาชนพลเมืองของรัสเซียเพื่อจะเอามารบที่กลางสนามรบปรากฏว่าเขาต่อต้านเต็มที่ส่วนยูเครนเขาก็สนุกสนานกับวางระเบิดฐานทัพของรัสเซียเต็มที่เหมือนกันพี่น้องไปตั้งฐานทัพอยู่ตรงไหนดาวเทียมลอนมาร์กก็สามารถจับภาพแจ้งข่าวสารไปที่กองกำลังของยูเครนมันตั้งอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้นะตรงนี้นะเขาสามารถเอาระเบิดไปบอมได้เต็มที่พี่น้องรบกับใครมารบกับดาวเทียมก็ลองคิดดูแล้วกันถึงข่าวปั่นป่วนแบบสดๆนะพี่น้องอย่างที่ประธานเหมาจ๋อตุงเคยบอกว่าใหญ่ได้ก็เล็กได้เล็กได้ก็ใหญ่ได้รวมนานก็แตกได้แตกได้ก็รวมได้น่าจะเป็นช่วงขาลงของรัสเซียภาคที่2พี่น้องภาคที่1ก็คืออดีตสหภาพโซเวียตก็สามารถล่มสลายแบ่งแยกประเทศไปตั้ง15ประเทศพี่น้องภาคที่2อาจจะมีอีกนะพี่น้องเพราะเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันกับการบริหารของประธานาธิบดีปูตินใช่มั้ยโท
ถ้าหากเขาเห็นดีเห็นงามกับการกระทำของประธานาธิบดีปูตินนะพี่น้องปัญหามันจะไม่วุ่นวายแบบนี้ศึกนอกศึกในก็ลองคิดดูพี่น้องข้างนอกไปรบกับยูเครนยูเครนก็สวนกลับแบบตึมๆอเมริกามาช่วยยุโรปมาด้วยนาโต้มาช่วยหลายประเทศมาช่วยหมดส่วนภายในของรัสเซียก็ขับไล่คำสั่งทูอินวันนะพี่น้องไม่ไปทหาร10ปีหนีทหาร10ปีวางวุฒิ10ปีนั่นแหละพี่น้องต่อต้านแบบเต็มที่ที่ต่อต้านแบบเต็มที่จนชาวบ้านที่ดาเกสถานเขาด่าว่ามึงอยากได้ยูเครนทำไมมึงไม่ไปรบเอามึงมาพวกกูไปทำไมเขาด่าแสบนะพี่น้องตัวนี้ทหารยูเครนเขากำลังปลื้มผลงานที่ซัดฐานทัพรัสเซียแบบกระจุยกระจายไปคนละทิศคนละทางเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ลบแบบดุเดือดโชคดีตรงที่ชาติตะวันตกเขามาช่วยแบบเกิน 100% นะพี่น้องอยากได้อาวุธชนิดไหนโทรศัพท์กิ้งกังไปบอกประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาจัดให้ถึงที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จัดอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้ทหารที่อยู่แนวหน้าไวยิ่งกว่าเคอรี่ยังถือว่าช้านะไม่ต้องไปส่งของส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยสั่งปุ๊บพูดจบอาวุธมาถึงสนามรบทันทีอยากได้ชนิดใดแบบใดบอกมาเดี๋ยวจะจัดหาให้นี่คือความเตรียมพร้อมของผู้นำนะพี่น้องเป็นจุดเด่นจุดขายของยูเครนได้ผู้นำดีใช่ไหมเขาคงคิดว่าช่วงที่เขาเปิดศึกสงครามนะพี่น้องเขาคงคิดว่าถ้าเสียงปืนดังตึ้มคุณเซเลนสกี้จะบินออกนอกประเทศยูเครนพี่น้องเราก็จะยึดได้ทันทีก็เลยบอกว่าทหารยูเครนก็เลยบอกว่ามึงฝันไปเถอะที่นี่ยูเครนอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดยูเครนเขาจะคิดเหมือนคุณเขาบอกแบบนี้บอกได้คำเดียวพี่น้องตอนนี้เป็นช่วงขาลงของผู้นำรัสเซียแบบอวังซิโลพี่น้องหัวดิ่งลงเหวถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็เป็นช่วงขาลงนะพี่น้องเป็นช่วงขาลงไม่ใช่ช่วงขาขึ้นนะจุดจบยังไม่เกิดพี่น้องจุดจบนี่ยังจะต้องระเบิดต่อเพราะว่ากลุ่มที่ต่อต้านคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินก็ระเบิดศึกเต็มที่พี่น้อง24เมืองน้อยไป36เมืองน้อยไปกลุ่มที่เปิดศึกด่าทหารรัสเซียเต็มที่ก็ดาเกสถานพี่น้องเดี๋ยวนี้มันลามไปถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ลามไปถึงเชเชนจุดจบเป็นยังไงคาดว่าน่าจะแยกประเทศกันอีกนะพี่น้องแยกกันอีกรอบนะเพราะว่าอดีตสหภาพโซเวียตแยกได้ใช่ไหมแล้วรัสเซียจะแยกไม่ได้หรือเป็นเพราะฝีมือการกระทำของผู้นำรัสเซียปูตินโดยตรงพี่น้องไม่มีใครเตะตัดขาผู้นำรัสเซียนอกจากผู้นำรัสเซียเตะตัดขาตัวเอง